ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวรสารจากหนังสือพระบุญมาระโกนั้นพระองค์ได้มีการท้าทามจากลูกสองคนของเซเบดีบิดาชื่อเซเบดีแล้วก็ลูกของเขาสองคนคนหนึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งเป็นน้องชายคือยากอบและจอห์นเนี่ยเข้ามาขอตำแหน่งดื้อๆเลยครับขอตำแหน่งที่ตัวเองวาดภาพไว้ก็คือพระเยซูเจ้าจะต้องเป็นใหญ่แล้วก็ขอให้คนหนึ่งอยู่ทางขวาอีกคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายแหมเขาไม่เกรงใจเหมือนกันไม่เกรงใจบรรดาสารุสิทธิ์บ้างเลยว่าเดินทางมาด้วยกันเนี่ยมันจะมาขอตำแหน่งดื้อพระเยซูเจ้าบอกว่าท่านจะดื่มถ้วยกาลิกซ์ที่เราดื่มได้ไหมทั้งสองบอกว่าได้นี่ครับพระองค์ตัดต่อไปว่าถ้วยที่เราจะดื่มนั้นท่านจะได้ดื่มและการล้างที่เราจะรับนั้นท่านจะได้รับการล้างในที่นี้ก็คือการที่จะต้องถูกทรมานนะครับยากอบเนี่ยถูกฆ่าตายเป็นคนแรกในบรรดาสิทธิ์แต่จอห์นก็ถูกโยนเข้าไปในกระทะน้ำเดือดเป็นความเจ็บปวดมากนะครับแล้วพระองค์พูดต่อไปว่าแต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่ของเราแต่สงวนไว้สำหรับพระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ดังนั้นเราคงจะไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่ามีความทะเยอทะยานเหมือนกับสารุสิทธิ์พอหลังจากนั้นพระองค์ว่าพระองค์ตรัสดีว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นนายเหนือผู้อื่นและผู้เป็นใหญ่ย่อมรับใช้บังอำนาจคนย่อมใช้อำนาจบังคับแต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นและผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่านต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคนเพราะบุตรของมนุษย์บุตรแห่งมนุษย์มาไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นคนให้คนอื่นรับใช้พระองค์แต่มาเพื่อรับใช้คนอื่นซึ่งอันนี้เราก็เห็นจะเลยในวันพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์จะก้มลงและล้างเท้าว่ากระสาพวกเราคงจำกันได้หมดนะครับบางครั้งเราคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเลือกที่รักมากที่ชังมีคนเก่งคนดีคนพิเศษคนรวยคนแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกน้อยใจพี่น้องทำไมคนนั้นเขาถึงรวยจังเลยทำไมคนนี้เขาจึงเก่งจังเลยแต่เราไม่มีอะไรเลยพี่น้องเคยคิดไหมว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการดูถูกพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระผู้เป็นเจ้านั้นสร้างทุกคนมาและให้โอกาสแก่ทุกคนแต่เราจะรับหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะเพื่อจะเป็นคนดีคนที่มีความสุขนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งของภายนอกแต่เราสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือสิ่งคุณธรรมที่เราจะต้องสร้างภายในจิตใจต่างหากพี่น้องคือมีเรื่องของนักแกะสลักอยู่ที่อิตาลีสองคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็วันหนึ่งก็เขาก็เอาก้อนหินเบล่มเลยเป็นหินอ่อนเนี่ยเอามาให้นักแกะสลักคนหนึ่งเขามองไปแล้วก็บอกเชื่อหินอย่างนี้เราจะเอามาให้ข้าพเจ้าแกะสลักเขาก็เลยเอาก้อนหินไปให้ไมเคิลแองเจโลมีการอันเจโลไม่ได้ปฏิเสธเลยก็ก้มหน้าก้มตาแกะสลักจนในที่สุดเมื่อสลักเสร็จแล้วก็เป็นรูปของดาวิดอย่างที่พวกเราได้เห็นว่าอยู่ที่ฟลอเรนซ์นั้นก็จะมีรูปของดาวิดที่เขาบอกเรื่องลือไปทั่วโลกแล้วก็ทุกสมัยนะครับบางทีเราก็เป็นเหมือนกับนักสลักคนนั้นน่ะที่ปฏิเสธหินก้อนนี้ก็เพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าแต่ในธาตุแท้ของมันก็เป็นหินอ่อนและคนที่
มองเห็นคุณค่าของมันคือไมกนันเชโลเขาทำได้ทั้งนั้นในชีวิตของเราบางทีเราอาจจะมองคนอื่นอย่างผิวเผินเหมือนกันว่าไม่มีคุณค่าต่อสายตาของเราแต่บางทีเราก็ดูด้วยว่าคนที่ถีบสามล้อเนี่ยถ้าในที่แห่งหนึ่งไม่มีรถเลยเราก็ต้องนั่งสามล้อของเขาเราจะดูถูกเขาว่าเป็นคนต่ำต้อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเป็นไปไม่ได้ไม่วันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งพาคนที่เราดูถูกเขานั่นแหละฉะนั้นเราจะต้องหัดอยู่บ่อยๆก็คือเราจะต้องยอมรับสถานการณ์และรับคนทุกคนอย่างที่พวกเขาเป็นแล้วก็พยายามที่จะมองให้เห็นว่าคนเหล่านั้นก็ดีหรือสถานการณ์ต่างๆก็ดีเอื้ออำนวยของเราเอื้ออำนวยให้เราได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการยอมรับของเราใช่ไหมพี่น้องก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มองเห็นทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและทุกคนมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้แก่เราจริงไหมครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์